คุณผู้ชมครับขนมเบราวนี่คงจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นขนมที่มีเนื้อนุ่มอร่อยและเต็มไปด้วยช็อกโกแลตและก็ทำได้ไม่ยากด้วยคุณผู้ชมเหมาะกับคนที่เริ่มต้นทำขนมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมทำจิโกะเบราวนี่แอนด์เบอร์รี่นะคุณผู้ชมโดยที่นางเอกของเราก็คือจิโกะเรดสมูทตี้นี่เองนะคุณผู้ชมยังได้ความหวานจากอินทผลัมแทนน้ำตาลทรายแล้วก็แอบซ่อนเปรี้ยวด้วยเบอร์รี่อบแห้งอีกด้วยนะคุณผู้ชมครับอย่ามัวรอช้ารีบไปดูเลยจิโกะบราวนี่แอนด์เบอร์รี่วิธีทำนำอินทผลัมแช่น้ำจนนุ่มสับละเอียดใส่ลงในภาชนะตามด้วยกล้วยหอมสุกบดจิโกะเรสสมูทตี้คนให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่ผงโกโก้และอบเชยป่นคนให้เข้ากันใส่บลูเบอร์รี่แห้งเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยช็อกโกแลตชิพและบลูเบอร์รี่แห้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 18-20 นาทีนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำซอสจิโกะกันค่ะเทจิโกะเรสสมูทตี้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วปิดไฟจัดจิโกะบราวนี่แอนด์เบอร์รี่ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่รับประทานกับบลูเบอร์รี่สดและซอสจิโกะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับกับจิโกะบราวนี่แอนด์เบอร์รี่จะทำกินเองง่ายๆจะทำขายก็ต้องขายดิบขายดีคุณผู้ชมเพียงแค่มีจิโกะเรดสมูทตี้เป็นส่วนผสมก็เหมือนเราได้กินผักทั้งใบผลไม้ทั้งลูกก็จะได้กินบราวนี่อร่อยๆแถมมีประโยชน์อีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับจิโกะเรดสมูทตี้แล้วก็คุณผู้ชมไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นนี้เลยครับ